อยู่ในมือนะรู้แต่ทางด้านนั้นก็อ่ะโอกาสครับสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดกับมาแล้วจ้าสไตล์เดิมใช่ป่ะคุณผิดแผกจากเดิมมั้งนะก็ผิดเฉพาะเงื่อนไขของเวลาเท่านั้นเมื่อวานนี้กับวินาทีนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจ้านี่แหละเรียกว่ากฎการเปลี่ยนแปลงครับไม่มีอะไรที่จะจีรังยั่งยืนยกเว้นมันมีกฎพระไตรลักษณ์เดี๋ยวคำหนึ่งทุกครั้งอนิจจังอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาคนพูดอย่างนั้นนะใดๆทั้งมวลนั้นล้วนแต่เป็นอนัตตาทั้งสิ้นฟังกันมาเยอะฟังกันมานานจนหูหยอดหูยานกันมาเยอะเอาเข้าจริงแล้วก็ได้แค่ภาษาเพื่อจำสืบกันมากี่ร้อยกี่พันกันปีแล้วก็ไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นนาทีนี้คำว่าอนัตตานอกจากจะบอกว่าเป็นภาษาแล้วมันก็ยังมีภาวะที่บ่งชี้ให้รู้ว่าอนัตตามันคืออะไรนะครับ นาทีนี้ลุงออกบอกไว้ว่าคำว่าอนัตตานั้นคือค่าคงที่แปลว่าไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงไม่มีจุดเริ่มต้นหาสุดหาจุดสิ้นสุดไม่เจอแถมยังทำลายไม่ได้ด้วยนั่นแหละครับความหมายของคำว่าอนัตตานะครับก็ลองจำภาษาไว้ได้เล่นหน่อยเผื่อว่ามันจะเข้า มันมีทั้งหมด5รูที่มันจะเข้าไปได้รูหูรูตารูจมูกรูดูรูปากรูลิ้นนะในการรูสัมผัสสัมผัสยังมีสัมผัสนอกสัมผัสในนะโยมเอ้าใครคิดได้บ้างสัมผัสนอกมันพอจะรู้ได้หรอแต่สัมผัสในนั้นแล้วไซใครจะรู้ได้โดยง่ายได้มีบ่เอ้าไปคิดกันสัมผัสในสัมผัสใน นะถือเป็นการบ้านแล้วตรงนั้นนะครับคนไหนหาเจอแล้วบอกไปนะสัมผัสนอกเป็นจังใดสัมผัสในเป็นจังใดสัมผัสนอกเป็นเช่นนั้นสัมผัสในเป็นเช่นนี้อ๋อไปด้วยกันได้ประมาณนั้นเอาล่ะกลับมาถึงเนื้อหาสาระวันนี้จะเล่าสู่กันฟังพอดีไปงัดเซฟมาไม่รู้ดูถูกข้างหรือไม่ตีลังกาซะเนี่ยตีลังกาให้เจอดูเอาตีลังกาครับอย่างน้อยอะไรเด้อดูให้หมดดูแนวตั้งแนวราบแนวราบดูแบบไหนแนวราบดูแบบนี้นี่แนวตั้งดูแบบนี้โอเคไหมเอาล่ะที่จะเล่าให้ฟังเพราะว่าในนี้นะฮะมีผู้คนเขาใช้คำว่าวิจัยพบภูมิแพ้ทำให้ประชากรของโลกป่วยกันไปถึงครึ่งโลกโอ้ตายแล้วอยู่ไงกันวะเนี่ยมันอยู่ไงกันเนาะประชากรของโลกเนี่ยมัน 8,000 ล้านคนแล้วกันเลขมันต้องประมาณ 4,000 ล้านคนเฉลี่ย
แต่คำว่าภูมิแพ้เนี่ยจะไปต่อได้ไหมเนี่ยมนุษย์ปัญหาฟังให้ดีนะครับว่าอะไรที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดคำว่าภูมิแพ้เนี่ยลองดูเนื้อหาสานะข้อมูลลุงออกบอกว่าเป็น database ของลุงออกนะครับส่วนข้อมูลของผู้อื่นเขาเช่นข้อมูลทางด้านการแพทย์แผนตะวันตกจับยกว่าบ้านเราเรียกว่าแผนปัจจุบัน database ของการแพทย์แผนปัจจุบันนั้นเขาจะว่าจังไดdatabase ของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาอย่างลุงงอกนี่แหละตีค่าใช่ว่าธรรมดากับ database ผู้คนที่มีความรู้มากมายมหาศาลนั้นมันเป็นยังไงกันแล้วถ้าหากว่าdatabase อีกอย่างนึงถ้า database ของพระอรหันต์มันจะเป็นยังไงกันแล้วถ้าหากว่าเป็น database ของพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวหรือ database ของพระศาสดาจะรวบรวมอะไรไว้บ้างลอง ไปกันช้าๆนะครับเผื่อว่าพอจะจับช่องทางกันได้ผมว่าสิ่งที่ลุงออกจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้มีแต่มนุษย์โลกใบนี้เท่านั้นจะรู้และเข้าใจได้ครับส่วนมนุษย์ต่างดาวจบข่าวเลยไม่มีสิทธิ์จะรู้ได้เลยมนุษย์ต่างดาวไม่ว่าจะเป็นดาวดวงไหนๆก็เทน่าไม่รู้แน่ๆหรอกนะเพราะฉะนั้นเราไม่คุยเรื่องมนุษย์ต่างดาวเราคุยเรื่องมนุษย์โลกใบนี้ดีไหมครับเอาละเรื่องของโรคภูมิแพ้เป็นโรคอีกแล้วภูมิแพ้โอ้เรื่องของโรคภูมิแพ้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการประชุมแพทย์จากทั่วโลกช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโอ้ข้อมูลจากทีมนักวิจัยสถาบัน King Collegeมหาวิทยาลัยลอนดอนแห่งอังกฤษแล้วงานนี้ระบุว่าแนวโน้มของผู้เป็นโรคภูมิแพ้มีภาษาไม่มีวรรณยุกต์กำกับหงอกก็แย่แล้วแบบนี้อัลเลอร์จีลิ้นมันไม่ไปผิดเกิดผิดที่แค่นะแนวโน้มของผู้เป็นโรคภูมิแพ้อัลเลอร์จีทั่วโลกเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งในประเทศแถบตะวันตกตะวันตกนะคาดว่าคร่าวๆถึง 40% ของประชากรโลกป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตายเหนื่อยแทนนะพี่เนาะในบ้านท่านมีไหมครับที่เขาว่าโรคภูมิแพ้มีไหมครับในหมู่บ้านท่านมีไหมครับในตำบลที่ท่านอยู่มีไหมครับชุมชนที่ท่านอยู่มีหรือเปล่าโรคภูมิแพ้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดเอาแล้วจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หาแมวที่ไหนวะงั้นจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หากาบหอยที่ไหนทั้งนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าเหตุใดอัตราการเป็นโรคภูมิแพ้จึงเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็เชื่อว่าโรคภูมิแพ้มีสาเหตุมาจากปัจจัยทางพันธุกรรม
ห็นไหมลงกรรมอีกแล้วเข้าวัดก็เรื่องกรรมออกจากวัดไปหาแพทย์ก็เรื่องกรรมอีกแล้วจะไปต่อได้ไหมเนี่ยไม่ทราบว่าเข้าสลอมัสยิดหรือเข้าโบสถ์วิหารใดมีกรรมหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามีแต่บาปกับบุญนี้เป็นต้นไปเรื่อยๆทั้งนั้นมาลงพันธุกรรมนะพันธุกรรมนะไปทางวัดก่อนนะกรรมเป็นตัวชะงักชะนักอะไรอย่างนี้ใดๆก็หนีกรรมไม่พ้นใดๆก็ตกอยู่ห่วงแห่งกรรมไม่ว่าจากอดีตกรรมปัจจุบันกรรมไปสู่อนาคตกรรมถ้าไม่หมดกรรมมันก็วนอยู่นั่นแหละรอบแล้วรอบเล่า 2,600 กว่าปีมาแล้วก็ไม่มีคำว่าหมดกรรมแล้วจะพูดมันไปทำไมท่านเรื่องกรรมก็ยอมรับเอาซะใส่เข่งไว้หนึ่งเข่งโยนไว้ข้างหลังกรรมไปไกลคำว่ากรรมยอมรับโดยดุษฎีไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากจับใส่ถุงดำซะมัดให้เรียบร้อยโยนไปข้างหลังไปนี่ไปใกล้กรรมเมื่อกรรมนี้ไปทางนู้นแล้วก็มาสู่ความเข้าใจกันใหม่ไม่ดีกว่าเลยผมเข้าท่าดีเหมือนกันนะแบกแต่กรรมเดี๋ยวก็มีคนเอากรรมมาเป็นเครื่องมืออีกแล้วในการหาหนุ่มหานี่หานี่หานั่นสารพัดที่จะดำเนินการต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมเรื่องของวิบากกรรมรู้จักกับลุงงอกแล้วใส่ถุงดำผูกติดให้แน่นโยนไว้ข้างหลังให้มันจบข่าวไปเลยให้มันสิ้นสงสัยไปเลย ในวงการแพทย์ทั่วโลกทราบกันดีว่าโรคภูมิแพ้รักษาไม่หายเอาละสิงานนี้ถ้าการแพทย์รักษาไม่หายหรือว่าไม่หายขาดชีวิตมนุษย์มันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยเพราะว่าใครๆก็มอบภารกิจตรงนี้ให้กับนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์เมื่อเขาบอกว่ามันไม่หายขาดเฮ้ยมันจะมีทางไปหรือเปล่าโชคชาติชีวิตนี้มีทางออกไหมปัจจุบันก่อนแล้วทางเลือกก่อนแล้วเอ้าหรือว่ามีทางเลือกอื่นเออก็คำว่าปัจจุบันเนี่ยเขาจะเริ่มยอมแพ้แล้วเขาบอกแล้วไม่หายขาดเพราะว่าเริ่มยอมแพ้นะ 80-90% เนี่ยก็ยอมแล้วนะท่านก็คนยังเหลืออยู่ประมาณสัก 5-10% นะที่ยังถูลู่ถูกัดกันอยู่ประมาณนั้นฮะปล่อยก็ถูไปถ้าก็มีที่ถูนะครับวงการแพทย์ทั่วโลกทราบกันดีว่าโรคภูมิแพ้รักษาไม่หายแต่สามารถรักษาให้ดีขึ้นและโรคนี้ก็สามารถเป็นได้ทั้งทุกเพศแล้วก็ทุกวัยวัยรุ่นตอนปลายเป็นบ้างไหมครับโรคภูมิแพ้มีไหมครับวัยรุ่นตอนปลายมีไหมครับหน้าจอมีไหมครับ ที่นั่งฟังดูลุงออกอยู่ในขณะนี้มีบ่มีวัยรุ่นตอนปลายวัยรุ่นตอนกลางค่อนข้างปลายนะวัยรุ่นตอนทำงานวัยรุ่นตอนเรียนวัยรุ่นตอนเด็กวัยรุ่นตอนเป็นทารกเนี่ยแปลว่าทุกเพศทุกวัยทารกก็ภูมิแพ้ทั้งนั้นวัยเด็กก็ภูมิแพ้ทั้งนั้น
นะวัยเริ่มต้นมัธยมต้นก็ภูมิแพ้ปลายก็ภูมิแพ้นะอุดมศึกษาก็ภูมิแพ้ปริญญาโทก็ภูมิแพ้ปริญญาเอกก็ภูมิแพ้ทำงานแล้วก็ภูมิแพ้ภูมิแพ้โตไปจนกระทั่งวัยตอนปลายจะไปแหละวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ยังแพ้อยู่ประมาณอ่ะก็ต้องอธิบายอย่างเงี้ยจะอธิบายว่าไงก็ทุกเพศทุกวัยอ่ะโอเคไหมข้อมูลจากการทางการแพทย์อังกฤษชี้ว่าเด็กทั่วโลกกำลังมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มากเป็นประวัติการโดยพบว่าปัจจุบันการแพ้อาหารได้ส่งผลต่อเด็กราวๆก็แปลว่าประมาณนะเกี่ยวกับอาหารนะอาหารนะปลาซิวปลาสร้อยกุ้งมะปูปลานี่มั่งกับอาหารเนาะนะส่งผลถึงประมาณ 7% ครับในสหราชอาณาจักรภาพรวมมาถอยประวัติศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยก็ประวัติการครับก็แปลว่าในโลกทั้งโลกทั้งใบเนี่ยครับแพ้อาหารส่งผลต่อเด็กเราประมาณ 7% สำหรับอังกฤษก็สหราชอาณาจักรก็คืออังกฤษนะเนาะคำว่าภูมิแพ้เนี่ยอังกฤษกับออสเตรเลียก็แล้วกันนะภูมิแพ้แพ้ภูมิเนี่ย 9% สำหรับในประเทศไทยข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลระบุว่าโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบบ่อยในคนไทยจากการสำรวจพบว่าอุบัติการณ์ของโรคนี้ได้เพิ่มขึ้นสูงกว่าเดิมมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงนะครับนกบินเชียงไปไปทั้งไปทั้งหมู่เลยโอเคนะแปลว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยนะผมแพ้ไม่มีลดหย่อนผ่อนปลนอะไรครับ นี่เป็นต้นอะต้องตอบสักหน่อยสิผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันวิทยาประจำอะไรประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพให้ข้อมูลว่าลองฟังให้ดีนะครับทฤษฎีการแพ้เกิดขึ้นได้สองแบบขึ้นหนึ่งการแพ้แบบเฉียบพลันแล้วก็การแพ้แบบเรื้อรังเป็นไงแพ้เฉียบพลันอ๋อแพ้พวกตะเข็บตะขาบแตนต่อแพ้งูประมาณงูกัดงูฉกนะพวกนี้ก็มักจะเจ็บปวดรวดร้าวแล้วก็ร่มหายตายจากกันไปนี่แบบเฉียบพลันเออมันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับ หรือว่าแพ้สารเคมีไม่รู้พูดคำว่าแพ้ๆเนี่ยนะเปิดแอลกอฮอล์เข้ามาอ้าวล้มพับเลยประมาณนั้นหรือฉีดสเปรย์เนี่ยแพ้กันยุงกันเยื่อเนี่ยแพ้ปึกปักปึกปักเลยนะจะเป็นจะตายทั้งไอ้ทั้งจามทันทีทันใดบางทีในครัวนะฮะคนทำครัวกำลังทอดไข่อยู่หรือกำลังจะแกงเผ็ดอยู่นะกำลังจะคั่วพริกอยู่นี่เป็นต้นโอ้โหมาแล้วจ้ะฮัชูฮัชูฮัชูนี่แหละแพ้อย่างเฉียบพลันพอนึกออกเนาะคำว่าเฉียบพลันก็แปลว่าทันทีทันใดสิเนาะก็คงจะเป็นรูปแบบนั้นแหละโอเคนะครับ
ซึ่งการแพ้ทั้งสองแบบนี้มีความแตกต่างกันและแพ้แบบเฉียบพลันจะแสดงอาการอย่างเห็นได้ชัดขณะที่การแพ้แบบเรื้อรังอาจไม่แสดงอาการโอ้ยตรงนี้สวยเลยแปลว่าซึมใช่ไหมนึงก็ต้องเป็นลักษณะน้ำซึมบ่อทรายน้ำซึมบ่อละซึมมาเรื่อยสะสมมาเรื่อยสะสมมาเรื่อยสะสมมาเรื่อยถึงจุดหนึ่งก็แบะไปไม่รอประมาณนั้นนะมั้งนึกภาพสิครับทำไมล่ะผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้วิทยาอธิบายการแพ้ที่พบบ่อยคือการแพ้อาหารแฝงส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการขาดเอนไซม์แลคเตสเอนไซม์แล้วงานนี้กูแปลว่าอะไรเนาะเอนไซม์เอาลืมเข้าก่อนแล้วกันก็จากการต่อต้านอินซูลินห่วยปากันยาแล้วอย่างเงี้ยไปเลยก่อนหรือป่วยด้วยโรคอ้วนโรคเบาหวานหรืออาจเกิดจากสารเคมีสิ่งแวดล้อมภูมิแพ้ตนเองรับประทานยาเป็นประจำความเครียดพันธุกรรมหรืออาจเป็นการแพ้จากกลุ่มอาหารของโรคที่เกิดจากโรคทางสมองภาวะพร่องเอนไซม์โรคผิวหนังการอักเสบตามข้อระบบการหายใจระบบทางเดินอาหารลำไส้ทะลุผมว่ามันคุมจักรวาลทั้งหมดนะเนี่ยคือว่าไปไม่ได้เลยแบบนี้โอ้โหไปเกิดมาทำไมวะเนี่ยเกิดมาแพ้ทั้งนั้นเนี่ยมันไปไม่รอดจริงถ้าหากก็ดูตามแนวนู้นเนี่ยทั้งเอนไซม์ทั้งอินซูลินอ้วนกว่าแพ้ทีนี้คนอ้วนเนี่ยซวยเนาะแพ้ไปหมดเบาหวานเบาเปรี้ยวสารเคมีสิ่งแวดล้อมโอ้ตาย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 เครียดกว่าแพ้โอ้ยตายชุดท้ายก็มาลงพันธุกรรมจนได้จะไปได้ไหมนี่พี่นะประชากรของโลกแล้วมันแพงมันเกิดมาทำไมมากมายนะแต่ก่อนมันไม่ได้มีมากขนาดนี้มั้งประชาชนชาวโลกเอาหน้าไทยดีกว่าเมื่ออายุผมกี่ปีนะเอาสัก10 ปีก็10 ปีพอจะรู้หรอกนั่นคือพ่อนี่คือแม่นี่พอจะรู้ลึกตามภาษาเด็กนะปันประชากรประเทศน่าจะไทยแต่ถ้าครับมีปลาเรียบก็ยังไม่มีมีแต่เรือมีปลาแคนนูนนะออกเสียงให้ถูกนะแคนมันไปแปลงไม่เรื่องนะยุ่งนะ ไปนู่นไปละไป 16-18 ล้านคนยุคนั้นสมัยนั้นนะ
เคยพูดหรือเปล่านี่ภูมิแพ้ผมว่าผมไม่ไม่มีตอนแรกมันแพ้จังมันแพ้เดียวมาวิเคราะห์กันครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพผมก็ไปงั้นผมเท่าความเดิมของเขาให้ฟังก่อนอีกหน่อยจะใช้ข้อมูลหรือว่าดาต้าเบสของลุงหอกเล่าให้ฟังว่าไอ้ที่มันแพ้จริงมันคืออะไรครับทำไมลุงหอกไม่เคยแพ้อะไรทำไมนึกไม่เคยแพ้อะไรหรือว่าที่มันไม่แพ้เพราะมันไม่เอาชนะยังไงก็มันนึกไม่แพ้ผมว่างั้นนะมันยิ่งเอาชนะก็ยิ่งแพ้ลองมาสิไม่เชื่อนะเอาไปต่อ การแพ้พบบ่อยที่สุดที่สุดถึง 84% คือแพ้ผลิตภัณฑ์นมซีดนึกภาพไว้บอกเรื่องซีดทำจากเนยซีดทำจากเนยนะครับอาหารที่พบการแพ้บ่อยก็เช่นนมวัวมาแล้วเว้ยนมเนี่ยมาแล้วเว้ยแต่ก่อนนี่เนื้อนมไข่กินเนื้อมีโปรตีนเยอะกินนมอะไรไม่รู้อะไรธาตุเหล็กธาตุอะไรเขาเยอะโอ้ยตอนนี้เขาแพ้วัวนะแพ้นมนะทีนี้นะโปรตีนจากนมสัตว์โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินอาหารห้าหมู่แพ้หมดแล้วนะอาหารห้าหมู่เริ่มแพ้หมดแล้วนะแล้วกินอะไรต่อเลยเอ้ยลุงออกบอกว่าอากาศเป็นยากินยากินอากาศน้ำเป็นยากินน้ำพืชเป็นยากินพืชนี่ปลาซิวปลาส้อยหมูหมากาไก่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นยาทั้งสิ้นนี่กินแบบนี้เป็นยามันจะไม่ต้องไปแพ้อะไรเห็นไหมล่ะวิธีกินอากาศกินแบบไหนแบบสดเลยหรือไปแบบนั่งย่องย่อกินนั่งย่องย่อกินย่องย่อยองกินกินแบบนอนคว่ำกินแบบนอนหงายตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนก็นะพี่นะเขาจะพากินอากาศเจ๋ไหมการแพ้พวกบทสุด84% คือการแพ้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมนะครับก็ซีสอาหารที่พบการแพ้บ่อยเช่นนมวัวโปรตีนจากนมสัตว์ไข่แดงไข่ขาวถั่วแดงที่สองถั่วเหลืองยีสต์มาเครื่องดื่มข้าวสาลีผงวุ้นรวมทั้งพวกอาหารทะเลเป็ดไก่สวยเลยผลไม้บางชนิดล้วนทำให้เกิดอาหารแพ้ขออภัยล้วนทำให้เกิดอาการแพ้ได้ทั้งสิ้นแต่จะแพ้มากหรือแพ้น้อยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไม่สวยเลยมาลงตรงนี้จะแพ้มากแพ้น้อยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลโอ้ยแต่นี้พูดมันตั้งยาวเหยียดนี่ไปไกลทั้งนั้นใช่ไหมได้ไปนั่นคือ database ของการแพทย์ฝั่งตะวันตกครับมันล้ำแดนมาถึงบ้านเมืองเราแล้วเรียกว่าการแพทย์แผนปัจจุบันเห็นไหมครับแล้วถามว่าทำไงล่ะบ้านเรา .tvสถานีแห่งปัญญามีกองหนึ่งกองใหญ่เลยกองสาธารณทุกข์แปลว่าทั้งหมดทุกหมดทุกเป็นกองอีกหน่อยก็ไม่นานก็คงทุกเป็นกรมอีกไม่นานข้างหน้าก็คงจะทุกเป็นกระทรวงอีกหน่อยน่าก็ทุกเป็นทั้งประเทศไม่ต้องเลือกกระทรวงทีนี้ทุกทั้งประเทศ
ต่อไปกระทบทั้งภูมิภาคต่อไปกระทบทั้งโลกเอ๊ะมันจะมีที่อยู่ไหมเนี่ยเอาล่ะฟังให้ดีครับ ง่ายๆถ้าผมไม่เกิดมาและหรือถ้าท่านไม่เกิดมามันก็ไม่แพ้สักอย่างกันแล้วกันแล้วใครทำไมเออถ้าไม่เกิดมาอย่าลืมนะต่อไปนี้เป็นดาต้าเบสของลุงออกนะ ถ้าเราท่านไม่เกิดมามันก็ไม่แพ้สักเรื่องแน่นอนทีนี้เมื่อมันเกิดมาแล้วนี่คือเผ่าพันธุ์พันธุกรรมมาแล้วน่าเพราะฉะนั้นนี้ก็จะสิจะไม่คำว่าพันธุ์นี้ไม่พ้นพันธุกรรมเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วนี้ไม่พ้นเรื่องกรรมน่าแค่นะพันธุกรรมเอาล่ะเมื่อเป็นฉันถามว่าทำไงกันดีต่อจะอยู่ยังไงต่อไปไอ้ที่มันเกิดมาแล้วเนี่ยถามว่าเกิดแบบไหนล่ะพี่นี่อย่างลูกงอเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่กำลังนำดำนาอยู่แน่มากลางทุ่งนาขณะที่แม่กำลังก้มเงยๆดำนาอยู่ท้องโยท้องเยท่านจะขัดติดขัดยังไงผมไม่รู้เพราะผมไม่ใช่แม่ท้องได้แล้วกลับมาประคองอย่างดีพรวดออกมาทั้งทีไม่รู้เขาอยู่ในท่าไหนนึกภาพไม่ออกโอเคไหมเห็นไหมคนที่หัวทิ่มโคลนมาไม่เคยที่จะแพ้อะไรแต่คนที่เกิดอยู่ในห้องสะอาดแล้วใช้โอ้โหโคตรแพ้เลยคนละเรื่องเลยโคตรแพ้เลยงั้นฝั่งตะวันตกเห็นไหมฮะมาจากอังกฤษแม่บทที่ว่าเป็นประเทศที่เขาโอ้โหทุกอย่างเนียบสะอาดสะอาดสุดท้ายมาแพ้เห็นไหมครับเห็นไหมวิทยาศาสตร์ไปไม่รอดจ้านี่คือดาต้าเบสเขาลุงออกไหวไหมพี่ไหวนะแปลว่าเขาเริ่มยอมแพ้แล้วถ้าเขารู้ทันนะถ้าเขารู้ไม่ทันเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราเนาะเพราะว่าเขาสะสมเรื่องขององค์ความรู้มีแต่แม่ก็บอกว่าองค์กรสร้างโง่ เขาว่าเขาฉลาดอยู่นะครับแล้วก็โง่ไปตามภาษาเราแล้วกันเนาะโง่แบบไม่มีโรคภัยแค่จะไม่เบียดเบียนก็น่าโง่อยู่นะฉลาดแบบโรคภัยแค่จะเบียดแต่เริ่มเกิดจนกระทั่งถึงตายมันก็น่าฉลาดจริงหรอกสำหรับเขาเนาะเอาละโง่ต่อไปเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าตั้งแต่วันเกิดนะสรุปแล้วแพ้ตั้งแต่ในท้องนั่นเองนี่คือว่าแพ้มันจะไปสงสัยที่มันเพิ่มขึ้นไปทุกปีประชากรทั้งโลกประมาณ 40% เป็นโรคภูมิแพ้ที่เขาว่าเห็นไหมจบข่าวไปครับต้องเอาหลักฐานอื่นไหมเนี่ยผมว่าไม่ต้องนะเนี่ยเขาค้นคว้าวิจัยมาให้เสร็จสรรพแปลว่ากำลังปล่อยขี้โง่เขาเนี่ยปล่อยข้าโง่เขาออกมาผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ปล่อยข้าโง่เขาออกมาสุดท้ายก็โง่ เขาก็ว่าเขาฉลาดอยู่นะปล่อยข้าเขาเขาคือเขาเราคือเรานะเพลิดเพลินดีตายไปของเราเนาะเอาล่ะหวังว่าคงพอสรุปได้นะครับว่าเกิดแบบธรรมชาติมันจะไม่แพ้อะไรโอเคไหมครับเกิดในห้องสะอาดแล้วไซแพ้บรรทุกประกาศจบนะเมื่อกี้ติดใจคำว่าเอนไซม์นะเอนไซม์ครับเดี๋ยวมีตรงไหนเอนไซม์ผมอ่านแล้วผมก็ไม่ได้เขียนไฮไลท์เอาไว้นะครับเอนไซม์มีคำว่าเอนไซม์ก็แล้วกันนะเนี่ยเริ่มเจอแล้วเอนไซม์ตรงไหนไปดูมีคำว่าเอนไซม์ครับเอนไซม์คำว่าเอนไซม์เนี่ยมันอยู่ในระดับของเซลล์นะครับฟังให้ดีนะครับ ในศูนย์กลางของเซลล์จริงๆศูนย์กลางนะครับ
ถ้าพูดผ่านวิชาชีววิทยาไอ้ศูนย์กลางจริงๆโอ้ยผมอยากจะเอาภาพมาให้ดูผมจริงผมทำให้หมดอ่ะคุณเป็นภาพอะไรต่างๆทำให้หมดเอาไว้วันหนึ่งจะไปยืนอธิบายที่นู่นนะฮูนู่นนะองค์การอนามัยโลกทำไว้ยังไม่เปิดเผยนะจะไปกลางให้เขารู้ที่พูดมาทั้งหมดอยู่ตรงนี้ละโยมมานั่นแหละโอเคนะศูนย์กลางของเซลล์เนี่ยศูนย์กลางของเซลล์โอเคไหมคำว่าศูนย์กลางของเซลล์นะเล็กๆในภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่านิวเคลียสส่วนในภาษาชีววิทยาเขาจะเรียกว่านิวคลีโอลัสนิวคลีโอลัสนั่นแหละครับลุงออกบอกว่านั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ตรงกลางศูนย์กลางตรงนั้นโอเคนะครับทีนี้ขอบนอกมันก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นขอบนอกมานะเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้ก็ออกมาความนอกทีน้อยออกมามันก็จะมาที่เรียกว่ากลุ่มที่เขาเรียกกันว่ากรดนะกรดอะมิโนนะเป็นพวกกรดอะมิโนแล้วก็กลุ่มที่เรียกว่าเอนไซม์ที่เขาว่าเอนไซม์ที่เขาว่าแล้วมีคำว่าฮอร์โมนด้วยมี3คำครับมีฮอร์โมนมีเอนไซม์แล้วก็มีกรดอะมิโนนะครับจุดนี้แหละครับที่มันไม่สามารถเผาผลาญได้หมดเพราะฉะนั้นการงับอากาศวิธีไหนก็ตามสไตล์ของแต่แมงคณะการงับอากาศเราต้องการที่จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมานะครับเพราะว่ามันจะให้ความร้อนให้ค่าความร้อนมากายเราจะทำให้การเบิร์นคือเขาเผาไหม้ลุกไหม้แล้วก็จะไปส่งเสริมที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนจะมันไม่ดีมันก็จะดีเนี่ยดาต้าเบสลุงหงอกนะจากเอนไซม์ที่เขาบอกว่ามันไม่ดีมันก็จะดีโอเคไหมไอกรดอะมิโนที่เขาว่ามันไม่ดีเรียบร้อยมันก็จะดีนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีความสามารถระดับนั้นจบไหมยังไม่จบไปต่ออีกก็แล้ว เมื่อเวลาเซลล์มันไม่ดีมันต่อมาถึงกระบวนการที่เขาเรียกกันว่าทิชชู่เยื่อก็แล้วกันทิชชู่เยื่อบางๆเยื่อบางๆต้องมองด้านข้างไม่หยอกกันโอเคไหมเป็นแผ่นก็ยังบางๆรู้จักกระดาษทิชชู่ไหมกระดาษเช็ดปากแหละกระดาษชำระแหละโอเคไหมไม่กล่องๆอะไรก็แล้วโอเคไหมเช็ดหน้าเช็ดปากเช็ดอะไรก็เช็ดสารพัดเช็ดหนอกเช็ดในเช็ดแบบสีสนุนชัยก็เช็ดกันไปเถอะประมาณนั้น ประมาณโอเคนะทิชชู่มันว่าทีนี้มันก็ลามไปถึงทิชชู่ยังไม่พอมันมาถึงหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสตับไตไส้พุงหมดเขาเรียกว่าออร์แกนเห็นไหมเนี่ยนะขาดพลังงานบริสุทธิ์ตัวเดียวเนี่ยหรือพลังงานที่บริสุทธิ์มันไม่ทำงานมันไม่เวิร์กทุกอย่างเซลล์ร่างกายมันก็ไปหมดก็แพ้หมดสิครับใช่ไหมแพ้สารพัดแพ้อะไรก็ไม่ร้ายแรงเท่ากับมีผู้คนทำมาหารับประทานกับจากเพศแม่หรือเพศพ่อกันนะส่วนมากก็เป็นเพศแม่กันแล้วกันคำนั้นมีคำว่าฮอร์โมนอยู่คำนึงใช่ไหมฮอร์โมนนะโบราณก็บอกว่าเลือดจะไปลมจะมานะภาษาหลอกภาษาโปรโมชั่นนะเพื่อให้วิชาชีพได้ขยายใหญ่โตมากขึ้นเขาใช้ภาษาคำว่าเดี๋ยวนึกก่อนแล้วเป็นนึกถึงใบตกเขียวเถอะใบทองนะครับนี่แหละภาษาใบทองก็บอกว่าขาดฮอร์โมนนะครับนะเช่นฮอร์โมนเอสโตรเจนไปแล้วจ้าเห็นไหมนะเป็นอาหารเสริมเข้าไปได้เห็นได้ยังเห็นได้ยังเห็นได้ยัง
เห็นไหมเขาบอกว่าไวทองขายขายที่นี่ขายของคนบ้านเราผลิตได้ไหมครับเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนมีไหมครับสั่งโดยตรงจากต่างประเทศมาดีผมไม่เคยกินตระกูลผมไม่มีใครกินนะเออหรือกินก็ไม่รู้ด้วยไม่ได้ไปถามครับดีตระกูลผมไม่เคยกินคนในครอบครัวผมก็ไม่เคยกินเออพ่ออะไรทำไมถึงไม่กินโบราณบอกว่าดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ถ้าจะดูให้แน่ๆมันมีคำขออนุญาตได้ไหมเดี๋ยวคันปากนะพูดกับเพื่อนผมมามากแล้วไม่เพราะไม่เป็นมงคลดังนั้นท่านคิดเองนะดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ถ้าจะดูแน่ๆให้ดูทั้งแม่และนางมันมีคำข้างหน้าเลยนะคำขยายข้างหน้าหลุดจากปากลุงหอก็สวยทั้งบ้านทั้งเมืองเลยครับเพราะไม่เป็นมงคลไม่เป็นมงคลโอเคนะเป็นที่รู้กันนั่นคือเรื่องของพันธุกรรมครับถ้าสายทางมาดีนะสายพ่อมาดีสายแม่มาดีโอเคคือความแข็งคือพันธุกรรมที่กำลังพูดถึงเนี่ยเพราะทางด้านแพทย์ทุกวันนี้ก็เริ่มมาพันธุกรรมแล้วโรคกรรมโรคพันธุกรรมทุกเรื่องเอาไม่อยู่ว่านะนอกนั้นก็เป็นพันธุกรรมโยนในพันธุกรรมไปเลยงั้นดาต้าเบสของลุงออกพูดเรื่องพันธุกรรมให้ฟังนะครับนะมาจากพ่อทุกท่านทุกคนจำไว้เลยครับสืบสารพันธุกรรมมาจากฝ่ายแม่เศษว่า 25% แม่ของเราก็มาจากพ่อแม่ของแม่ของเราแปลว่าแม่ของเราก็สืบสายพันธุกรรมเนี่ยมาจากแม่ของแม่ของเราฟังให้ทันนะฮะเราก่อนให้เริ่มต้นที่เราก่อนมันที่จะไม่งงเราแปลว่าท่านกับผมก็แปลว่าเราท่านก็ได้พ่อแม่ของท่านพ่อแม่ของผมโอเคนะมันเหมือนกันนะมันตั้งต้นด้วยภาษาที่เหมือนกันซะก่อนมันที่จะไปต่อได้เออถ้าตั้งโดยภาษาที่ไม่เข้าใจกันมันไปต่อไม่ได้จะงงนะพร้อมกันแล้วกันดูงอกสายของนางคัมมีก็ต้องมีพ่อแม่ของนางพมีแปลว่านางคอมมีเนี่ยต้องรับเอาจากพันธุกรรมจากสายพ่อมา 25% แม่มา 25% น่าไม่รู้มันถอนมาเรื่อยแหละครับนะถ้าเป็นต้นเรื่องรากเหง้านะมันดี 100% ยิ่งข้ามหลายรุ่นต่อหลายรุ่นเนี่ยมันก็ยิ่งถอนลงถอนลงคือแย่ลงแย่ลงนี้ดีกว่าพันธุกรรมหรือว่าส่วนดีก็ดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นด้วยอ่าส่วนแย่ก็แย่ลงแย่ลงด้วยแปลว่าทางลบก็ลบลงไปเรื่อยทางบวกก็บวกขึ้นไปเรื่อยโอเคไหมครับฝ่ายพ่อเหมือนกันพ่อลุงออกนายจูมนะนายจูมพ่อแม่ลุงออกนายจูมก็รับมาจากแม่นายจูม 25% เหมือนกันจากพ่อนายจูมก็ 25% เหมือนกันเห็นไหมครับมาเป็นของนายจูมเขามีเชื้อที่แข็งแรงเห็นไหมครับแปลว่านายจูมกับนางคัมมีเนี่ยเขามีเชื้อที่แข็งแรงนะถึงจะได้รับมาเวลาชีวิตจริงเขาอีก 50% ไงนะเขาก็ทำอะไรของเขาละก็ชาวนาไม่แข็งแรงแน่ไงล่ะครับถ้าชาวนาไม่แข็งแรงเอาอะไรมากินนะพี่เห็นไหมฮะคือความแข็งแรงมันมาจากพันธุกรรมโอเคไหมครับจำไปหลักนิดนึงทีนี้เรามาถึงลูกหงอกก็รับจากพ่อแม่รับจากนายจูมมา20%เนี่ยความแข็งแรงทางผ่านกระบวนการเผาพันธุ์นะครับรับจากนางคัมมีก็ 25% มารวมกับตัวลุงหงอกเองมีทั้งหมด 50% เห็นไหมฮะรวมแล้วก็เป็น 100% โอเคไหมครับลุงหงอกมีภูมิต้านทานที่ว่านี้ 100% เกิดไหมไม่เกิดหัวทิ่มกลางทุ่งนาคือขี้เขินโอ้โหมันทูอินวันเลย
กับโลกใบนี้จะให้ว่าไงพี่เพราะนั่นคำถามมีว่าทำไมลุงหงอจึงไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดก็คือตรงนี้ชัดอันที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเบื้องเริ่มเทิมเดิมเห็นไหมมาจากเผ่าพันธุ์เห็นไหมครับยังไม่พอยังมีหลักการคิดมีวิธีคิดอีกชั้นนึงต่างหากเพราะฉะนั้นเชื้อโรคมันยังทำลุงหงออะไรไม่ได้โอเคไหมครับไม่ว่ามันจะเรียกว่าเชื้อราเชื้อโรคไม่รู้ล้วนหมดก็แล้วกันให้มึงรามาเลยกินให้ดูปราบไปเยอะเลยเชื้อราเนี่ยลูกคำว่าเชื้อรานี่กระดาษปราบยากมากนะฮะเชื้อรารู้จักสะเก็ดเงินไหมพี่นั่นแหละให้ตัวใช้ราสะเก็ดเงินเนี่ยคือเชื้อราให้รู้ว่านั่นแหละลูกงอปราบมาเยอะแล้วสองฝ่ามือนี่นะครับหาว่าขี้คุยทำไมมันถึงปราบยากนะไงเชื้อราบอกเลยว่าครึ่งหนึ่งมันเป็นพืชครึ่งหนึ่งมันเป็นสัตว์มันคุยไม่รู้เรื่องถ้าเป็นสัตว์มันคุยได้รู้เรื่องหมดจะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยจะเรียกมันว่าไวรัสก็ได้ลุงออกคุยมันรู้เรื่องหมดสัตว์ตัวเล็กน้อยที่เขาเรียกว่าไวรัสลุงออกคุยกันรู้เรื่องนี่คุยด้วยวิธีไหนเฮ้ยเป็นเคล็ดของลุงออกอยากได้ก็ตามมาให้ใกล้สิจะบอกวิธีให้อยากได้ไหมล่ะจะถ่ายทอดฮะตัวเคล็ดอยากได้ก็จะถ่ายให้ได้ก็แล้วกันเอางี้ดีกว่าโอเคไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นทำไมลุงออกจึงไม่ยอมรับคำว่าเชื้อโรคมิตรสัตว์โลกไอ้มาก็เพราะตรงนี้แหละที่มาที่ไปไอ้ภูมิแพ้ภูมิเพ้อที่เขาว่าแต่นะเอาล่ะไปต่อจะเป็นเรียกว่าไวรัสก็ได้จุลินทรีย์ก็ว่าได้แบคทีเรียก็ว่าได้มาเลยท้ามันด้วยไอ้ที่เขาว่ามะเร็งมะเร็งเนี่ยท้ามันด้วยจะจัดการมันอยู่ดีมันเกิดมาท้าทายอยู่ลุงแต่ดีนะไม่ให้ใครเดือดร้อนรักษาตัวเองได้ก็ยังรักษาผู้อื่นเป็นสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจที่พูดถึงกันประจำเพื่อคือตรงนี้ครับสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจยิ่งมาค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์โอ้โหมันก็ไปกันใหญ่สิครับมันกี่แรงบวกอะพี่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องภูมิแพ้ภูมิเนี่ยอ่านไปอ่านมามันก็วนสุดท้ายแล้วตายหาเลยกูไม่อยากจะอ่านแล้วมันเข้าหมดมันไม่ผิดเลยไม่งั้นก็มีผิดไม่ว่าใครมาอ่านก็เข้าตัวหมดไม่เข้าอย่างเดียวคือลุงหอกไม่มีสิทธิ์เข้าตัวลุงหอกได้เลยคนเห็นไหมเมื่อเพราะฉะนั้นมิน่าเนี่ยตั้ง 40% ของประชากรของโลกที่เขาว่าเป็น 4,000 ล้านคนแหละมัน 3,000 ล้านพันคนกว่าก็แล้วจะไปต่อได้มั้ยถึงบอกวิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปต่อไม่ได้แล้วจ้ากลับมาเด็กครับพี่ว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเพื่อที่จะเอ้าก็ให้พลังงานแก่มันเสียจะเป็นเชื้อราจะเป็นเชื้อโรคที่เขาว่าถ้ามันกินอิ่มนอนหลับมันจะมาทำอะไรใช่เพราะพวกนี้ก็ต้องการพลังงานเดี๋ยวข้ามพลังงานครับไวรัสมันก็ใช้พลังงานรักษาชีวิตของมันจุลินทรีย์ก็เหมือนกันก็ต้องการพลังงานรักษาชีวิตมันในเมื่อลุงหงอกมีพลังงานมากมายมหาศาลนะมันก็มากินมาอยู่ที่นี่แหละลุงหงอกนอนนิ่งแต่หาโอ้ยสบายใช่ไหมครับใช่ไหมถ้ามันกินอิ่มนอนหลับแล้วมันจะทำอะไรเราก็ไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรเรานี่แหละคือภาษาลุงหงอกนะไปแล้วกลับให้ได้กรุณาพิจารณาตามนี้ลองดูสิครับว่าต่อไปมันจะเลิกพูดสักทีนึงโรคนั้นโรคนี้ทีนึงใช่ไหมครับมัวแต่อมโรคนั่นไหวละพี่โอ้โหคนนึงตั้ง 4-5-6-7-8 โรคโอ้ยมันจะไปทำอะไรได้มันลูกโอเคไหมพี่พอไหวไหมครับวันนี้ใครดูคลิปวันนี้หรือเมื่อวานก็ไม่รู้จำไม่ได้มีคนนึงเข้ามาจากสุพรรณหูลมออกหู
ดูคลิปเอาเองโอ้โหกว่าผมจะใส่ความเข้าใจเข้าไปได้ถ้าเป็นการกวาดลานวัดกวาดไปจากริมวัดต้อนเข้ามาต้อนเข้ามาต้อนมาตักทีไม่หมดเลยโอ้โหทั้งต้อนทั้งตักทั้งกระต่ายจนกระทั่งลุงคนที่ว่าเนี่ยมันหายไปได้ไงท่านบอกว่าจิตวิทยาคงบอกว่าจิตวิทยาอันที่หนึ่งนะนี่สองไสยศาสตร์ถามว่าไสยศาสตร์ลูกงอกจุดธูปจุดเทียนไหมเนี่ยมีคาถาไหมเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วจิตวิทยาได้ยังไงก็เลยบอกอันนี้คือจิตศาสตร์ลุงจิตศาสตร์นี่คือจิตศาสตร์วิชาศาสตร์ชั้นเอกของโลกศาสตร์ด้านจิตเนี่ยก็เลยทำให้เขาได้หายได้ขนาดไม่มีเดินเซมึนหน้าตัวมึนเดินเซที่แรกผมนั่งปุ๊บมานั่งข้างผมบอกว่าลุงผมเห็นแต่ท่าเดินมาแล้วผมทักคำแรกด้วยห้ามหยุดหายใจที่นี่นะเดี๋ยวงานจะเข้าพอดีก็มีลูกเข้ามาด้วยห้ามหยุดหายใจนะผมดูคนดูง่ายนะครับเวลาผมทักอะไรต่างๆนานเนี่ยจะบอกให้ทราบว่าอย่าหยุดหายใจนะเกือบไปละครับเกือบหยุดหายใจละครับต่อหน้าลูกหลานก็เกือบหยุดหายใจละครับพอดีผมรู้ทางสองมือเปล่าแล้วเนี่ยคนไหนสังเกตคลิปไปดูแหละลุงชื่ออะไรประเทืองมั้ยลุงมันจะชื่อประเทืองนั่นแหละครับก็โอเคก็ถือว่าหูอื้อหูลมออกหูแล้วหยุดได้ถึง 98% ก็เรียกว่าหูรู้เฮ้ยหูรั่วสิหูรู้หูรั่วหูรู้อ้าวลมออกหูฟังให้ดีนะครับฟังนะครับในร่างกายมันมีดินน้ำลม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 ไม่ออกแย่เหมือนกันนะพี่ลมออกไม่หยุดแย่เหมือนกันนะพี่เห็นไหมลมไม่ออกปกติเวลากินเข้าไปแล้วมันเอิกอักออกทางปากบ้างออกทางปากเอาเจ้าพญาบ้างใช่ไหมครับเนี่ยลมถ้ามันออกทางปากเอาเจ้าพญามันไม่ออกมันก็ตีขึ้นออกทางปากเอิกอักเอิกอักนะครับลุงเห็นไหมลุงออกจับคนเนี่ยเอิกอักเอิกอักจะบอกให้ทราบมาเยอะแล้วทำมาหยุดเยอะทำมาหยุดครับเดี๋ยวเวลาหยุดไปก็เห็นคุณค่าหรือเปล่าก็ปล่อยเข้าไปกันแล้วกันเรามีหน้าที่ให้ก็ให้ไปไม่เห็นต้องเสียหายเลยนะครับเพราะสิ่งที่เราได้คือเรา ผมคิดผมนี้แล้วพี่เอ๋ยนะเอาหลังคือลมออกหูแบบกันสนั่นหวั่นไหวจนกระทั่งเอาไม้ท่อนไม้ปิดหูเอาไว้นะเอาท่อนไม้เนี่ยประมาณนิ้วก้อยเนี่ยอุดรูหูไปเลยลมมันออกเออเอาละก็พระบรมราชก็อย่างนั้นนะครับไปๆมาก็ลมหยุดหายจากการออกตอนนี้ก็ฟังอยู่เด่นคนนี้เดี๋ยวนี้ด้วยก็อะไรให้อะไรนะให้อะไรเฟซใช่ไหมไปเรียบร้อยเขาก็ดูอยู่เชื่อว่าดูอยู่แน่นอนครับนี่นินทาก็สักหน่อยนึงครับก็เหลือเชื่อเหมือนกันแหละครับตรงเป็นความเชื่อและนี่ความจริงจนกระทั่งสงสัยว่าโอ้ต้องใช้หลักจิตวิทยาถูกจิตวิทยาเป็นวิชาที่ผมลำดับไว้แล้วนะจิตศาสตร์นี่สูงที่สุดตามมาก็ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าประจันนะครับตามมาก็ไสยศาสตร์ต่อมาก็คณิตศาสตร์ต่อมาก็วิทยาศาสตร์ต่อมาอีกทีก็คือจิตวิทยานั่นเองวิชาจิตวิทยาคือวิชาที่พูดอาจารย์บางทีมากที่สุดนะครับจำด้วยวิชาจิตวิทยาเป็นวิชาที่พูดอาจารย์บางทีมากที่สุดในเรื่องของวิชาชีพใดๆนะครับจำหน่อยมากมากแต่ก็ดีนะคนที่เขาศึกษาด้านจิตวิทยาเนี่ยเขาจะไม่มีโทษกับใครนี่คือความดีของวิชาที่เขาเรียนวิชาจิตวิทยานะครับนะจะไม่เป็นโทษกับใคร
ยืนยันครับเพราะว่าก็จะศึกษาทางด้านจิตด้านใจนะแต่มันไปไม่ถึงในการที่เป็นเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์ไปไม่ถึงขั้นนั้นแหมถ้าผมได้มีโอกาสต่อยอดให้กับท่านเหล่าที่ว่าในหมดอย่างนี้เพราะว่าหลักการวิธีการท่านรู้มาหมดแล้วจิตวิทยาแต่มาเอาศักยภาพส่วนหนึ่งที่ลุงหวงจะให้ไปสักวันจะเสนอเข้าไปในนะกรมสุขภาพจิตจะช่วยนักจิตวิทยาจะช่วยนายแพทย์นางจะช่วยนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์จะให้ได้อย่างง่ายได้ครับท่านเองเพราะว่าฐานองค์ความรู้มีมากแล้วโอเคไหมผมไม่อยากจะให้ได้ยินท่านพูดอาจจะบางทีไม่ใช่ครับเพราะว่าท่านก็มีเต็มร้อยอยู่แล้วในส่วนที่ท่านมีถ้าเติมจากลุงหงอสักหน่อยนึงโอ้ยินดีนะให้ดูให้ฟรีด้วยบอกให้ทราบผมไม่คิดสตังค์อยู่แล้วเดี๋ยวหรือว่าทำบุญยิ่งกว่าบุญอีกรู้ป่ะสำคัญแต่เพียงว่าอย่าทิฐิมานะอย่าอีโก้นะถ้าอีโก้แล้วก็ประบ้านใครบ้านใครแล้วครับคนจะให้คนไม่ยอมรับไม่พอยังมาดันกลับมาอีกทีนึงโอ้ยสุดยอดอีโก้นี้ไปไกลเพื่อคนประเภทนี้ไม่สนอย่างไรเนี่ยคนมันมีดีที่จะให้พูดอย่างนี้แล้วครับ ใช่นะดูสิครับความคิดผมจะขนาดตกลงหวังว่านะครับพูดมาทั้งหมดคำถามสุดท้ายห้ามตรองถามว่าท่านมีภูมิคุ้มกันหรือยังถ้ามีแล้วขอดูนิ้วมือดูสิไหนหลับไปไหนเครื่องมือจะต้องดูถ้ามีแล้วทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดนี่คือเสียงนี่คือพลังงานของเสียงลุงงอกโอเคไหมครับซ่อนอยู่ในเสียงลุงงอกต่อไปนี้คนที่เคยเป็นแพ้ภูมิอะไรต่างๆก็ตามทีภูมิแพ้ภูมิที่เขาเรียกว่าโรคพุ่มพวงสู้ไกลสอนไม่ได้หรอกพุ่มพวงให้ดูยังไงก็สู้ไม่ได้ไกลสอนเหนือกว่าเยอะพุ่มพวงให้เร็วสบายเห็นไหมปราบมาเยอะแล้ว SLE นะดูไว้นะครับจะหาว่าขี้คุยปราบมาเยอะโอ้มาแล้วจ้าก็แปลว่าในจอได้ภูมิต้านทานหมดแล้วนี่ต่อไปพวกเราเจ้าค่อยจะไม่มีคำว่าภูมิแพ้ภูมิก็ไม่มีภูมิแพ้ก็ไม่มีปืดโหดูไม่ทันเดี๋ยวยังไงวะโอ้ยโอ้ได้เต็มที่นั่นเนี่ยโอ้ยโอ้ก็ภูมิแพ้เหมือนกันนะให้รู้ไว้โอ้ยโอ้นะครับแต่ผมไปอยู่ต่อหน้าผมจะไม่พูดกับนั้นนะแล้วก็แพ้คือถ้าผมจะดูแลใครเนี่ยผมจะไม่พูดว่าเป็นนั่นเป็นนี่ผมจะไม่พูดเด็ดขาดแต่รู้ว่าตัวเขาไม่สบายไม่อะไรต่างๆนะเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวก็สบายเนื้อสบายตัวก็แค่นั้นเองจะไปแพ้ทำไมล่ะมีแต่คนอื่นก็จับโรคใส่ลุงงอบอกไม่มีโรคหรอกโอเค how are you why สบายอยู่แล้วเจ้านี่รับรองเลยโอเคนะเอาละก็จะดูไปเรื่อยๆว่ามีผู้ใดเด้อถามเนี่ยลุงงอคะขอแจ้งข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาพาลูกน้องที่โดนร้อนโดนของร้อนหลังคุณลุงกำจัดให้แล้ววันนี้เอาผ้าออกแล้วหมอบอกไม่เป็นไรแล้วก้าเฮ้ดูมันได้ยินไหมคืนที่ผ่านมาผมมีธุระนั่นแหละมีธุระด่วนก็นั่งคอยตรงนี้นะครับเห็นนะเขาถูน้ำร้อนลวกมันเต็มเนี่ยนั่นเจอวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับพลังงานแสงบอกให้ครับรู้สึกจะมีคลิปมีไหมมีคลิปมีพลังมีคลิปเป็นพลังงานแสงใช้แฟลชอย่างเดียวนะฮะนั่นแหละครับใช้พลังงานแสงนั่นนะครับจำให้ดีผมว่าผมใช้ได้หมดพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานอะไรได้ผมใช้ได้หมดผมบอกครับนั่นใช้พลังงานแสงอย่างเดียวเป็นวิชาฟิสิกส์ล้วนๆเลยนะครับไม่ได้เอามือจับแต่ต้องเลยจะเป็นเพราะว่าสายแสงแปะ2-3ทีนั้น
ถามว่าปวดไหมมันมีคำว่าแสบร้อนปวดผู้ความรวมปวดแสบปวดร้อนนั่นเองมันมีแสบพวกเจอน้ำร้อนลวกนะครับเจอไฟกับเจอน้ำร้อนบอกกันเลยว่าน้ำร้อนมันกินไปกว้างกินวงกว้างนะแต่ไม่ใช่ไฟครอบที่ถนนเพชรบุรีเมื่อประมาณสัก10-20กว่าปีมาแล้วนะครับอันนั้นรถลงจากทั้งด่วนแล้วก็คว่ำนะระเบิดกันโหตายกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นไม่ว่ากันอันนั้นแก๊สไฟนะครับอันนี้น้ำร้อนลวกน้ำร้อนหม้อแกงเข้าใจไหมทำครัวอยู่คนจะจับหม้อนะคงจับหัวหม้อมันหลุดมันขาดประมาณนั้นนะครับเทราดขาตัวเองนะโหคนไม่เคยเจอเนี่ยบอกว่าก็บอกว่าจะไปหาหมอวันพรุ่งนี้ผมมารีบมาเร็วๆพอดีเขาไปโรงพยาบาลทำแผลมาก่อนก็สมควรแล้วครับเพราะว่าเป็นความสั่งอะไรก็ว่ากันไปแต่ความคำว่าเจ็บแสบร้อนปวดอยู่ที่เดียวกันเจ็บปวดแสบร้อนอยู่ที่เดียวกันครับเตือนน้ำร้อนนี่จำไว้เลยนะครับเอาล่ะว่าแล้วก็เดินกับเพลงวันที่นี้ตรงหน่อแค่ไม่เกิน3นาทีเลยหายตึกหายจริงๆนะไม่ใช่หายธรรมดานะเดินนี่คล่องเลยเอาแค่นั้นนี่แล้วจะหาว่าขี้คุยโอเคดีมากครับก็ได้แจ้งข่าวมานะนิดนึงต่อไปทีนึง แล้วหมอบอกไม่เป็นไรแล้วพลังงานสุดยอดจริงๆค่ะขอ thank you very big มากค่ะไม่งั้นเด็กคงไม่ต้องนอนทั้งคืนเพราะมันเจ็บมันปวดไม่ต้องไหนนอนละเพราะมันเจ็บมันปวดบอกให้ไปล้างแผลสัก 2-3 วันอ๋อหมอเขาบอกให้ไปล้างแผลจริงๆไม่ต้องล้างแล้วครับถ้ามันแห้งนะอย่าไปล้างครับแผลจำไว้ด้วยครับถ้าล้างก็ไม่แห้งโอเคไหมเอาเฉพาะน้ำถ้าเป็นผมนะผมใช้น้ำเกลือสำลีไม่ใช่ไปล้างทั้งหมดนะครับไอ้ที่มันยังไม่สนิทที่มันพองที่อะไรพวกนี้นี่นะใช้น้ำเกลือก็พอนะน้ำเกลือเลยแล้วก็ปิดนะครับกันแมลงวงระแวงแมลงวันนั่นเองนะครับไม่ต้องไปทำอะไรที่ไม่ดีเพราะมันจะแห้งไปเลยโอเคนะน้ำร้อนลวกไฟไหม้งานบริสุทธิ์มันสุดยอดมากนะครับไม่ใช่เพราะน้ำร้อนมันแผลมันพอมันจับไม่ได้ผมใช้แสงอย่างเดียวแสงไฟแฟดธรรมดาเนี่ยมีปัญหาหนูอยากไปให้ลุงออกรักษาค่ะหนูหนักแน่นตัวบวมค่ะวันไหนหนูไปคะอันนี้ติดต่อ LINE ID นะครับ LINE ID 22.7 เพราะจะมีอาสาสมัครช่วยดูให้นะครับนัดแนะนู่นนี่นั่นพยายามอย่าดิวกับผมโดยตรงนะครับเพราะผมมีแต่นั่งติดเปิดสวิตช์อย่างเดียวตอนนี้นอกนั้นมีคนโอเคนะครับผมก็มีบุญประมาณนั้นแหละถ้ามีบุญโอเคมีใครเพิ่มเติมไหมคำถามทางเฟซมีบอไม่มีผมก็โยนมาหา YouTube ก็ทีนี้หา YouTube ดังเคยโปโปแล้วก็เชียเชียแล้วก็ชัวชัวแล้วก็ชาทีนี้เอาชาจริงๆเลยโปตะเล่นตะเล่นตะเล่นโอเคโอ้ยไม่มีน้อยมาเลยภาพชัดเจนดีฝนตกไปปล่อยทั้งวันค่ะเสาบนคนโก้โอเคครับรับแทบครับแก้วตาสุดาภูมิแก้วตาสุราบมูนี่มียกนิ้วเลยเนี่ย
กดแชร์ก็เรียกกดแชร์เลยก็เรียกกดชอบก็มีทั้งชอบและแชร์เนาะโอ้ยวันนี้มีคนกดแชร์เยอะแล้วเนี่ยคุณสาครก่อยชัยน้ำพึ่งก่อยชัยไก่ทองก่อยแชร์เอาเข้าไปก็ถ้าเห็นว่ามันเหมาะสมควรนะก็แชร์ไปเพราะว่าจริงๆแล้วคำพูดผมอยากจะให้ลูกหลานท่านฟังเพราะว่าผมจะรู้ว่าเด็กมันจะเกิดมาแพ้ผมอยากจะให้ลูกหลานท่านได้ยินได้ฟังนะครับบอกตามตรงเลยเพราะว่าพลังงานผมจะเป็นอย่างนั้นจะช่วยโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับเปิดดังๆเสียงผมเปิดดังๆรับรองแมลงวีเดี๋ยวบินหนีหมดร้อนรู้สิไม่เชื่อไม่ร้อนจะรู้ได้ไงล่ะใช่ไหมล่ะเสียงนี้ต้องทดลองเนี่ยที่มันมีสูญเสียหายอะไรก็ลองไปนะครับยังไงผมก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วฮะการแพทย์แผนตะวันตกนะครับจำด้วยครับยังไงผมก็ไม่ยอมรับเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามนะครับบอกให้ทราบเอาไว้ถ้าเราฆ่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเช่นมดยุ่งแมลงจะทำให้เรามีความรู้สึกผิดใจเพราะคนรุ่นเก่าสอนกันมาว่ามันบาปแล้วบาปมันบาปยังไงครับโอ้ตายบาปผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละถ่ายถอน จริงๆถอนบาปเนี่ยครับมันเป็นอย่างนี้ครับมันคำพูดต่อไปนี้มันอยู่ในความหมายเดียวกันนะคำว่าถ้ารู้ตัวเองว่าตัวผิดนะจะไปยืนอยู่โคนต้นไม้ก็ได้สารภาพผิดกับต้นไม้นะนะไปยืนกลางแจ้งสารภาพผิดมันสำคัญว่าคำว่าผิดอะไรก็ได้ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายผิดคำว่าผิดก็แล้วกันนั่นแหละก็แปลว่าถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมามันไม่ดีนะอธิษฐานหรือในหนูก็สารภาพบาปก็คือยอมรับผิดนั่นแหละนะมีแค่นี้เองความหมายมีแค่นี้เองใช่ไหมครับพูดให้มันสาสรวยหน่อยมีระดับหน่อยเข้าไปในโบสถ์ไปในวิหารไปในวัดวารามโอเคไหมก็ไปยืนสารภาพก็คือความนึกนั่นแหละมันจริงๆมันคอมมอนที่สุดแล้วตรงนี้ใช่ไหมครับมันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกตัวหรือไม่ว่าตัวเราผิดอยู่ตรงนี้เองถ้าเรารู้สึกตัวว่าเราผิดนะฮะเราก็อยู่ไหนก็ได้คนเดียวได้ขอโทษเพื่อนฝูงก็ขอโทษโปรดอภัยนั่นนะครับขอโทษขออภัยแค่นี้มันก็ตรงกับคำว่าสารภาพบาปแล้วโยมโอ้ยไม่ต้องมีพิธีรีตองหรอกนะโอเคไหมทีนี้ถ้าว่าเกิดกับตัวบุคคลเช่นนะครับเช่นจำได้นะเช่นนะครับคนที่เขาอายุน้อยกว่าเราเราเป็นผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าไปนะถ้ารู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำอะไรผิดกับเด็กก็ขอโทษเด็กซะนั่นคือสารภาพบาปกับให้เด็กกับเด็กเข้าใจไหมครับอันเดียวกันมันมีความหมายอันเดียวกันสารภาพบาปกับเด็กเพราะไปทำให้เด็กเขาไม่พอใจหรือเจ็บตัวหรือใดๆจากภาษาความรู้สึกส่งไปแรงๆเนี่ยเห็นไหมครับแค่นี้ก็เรียกว่าสารภาพบาปแล้วนะโอ้ยรู้จักลุงหอมันง่ายจังแท้ห่วยชีวิตนี้ไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเลยพี่ก็
ไม่ต้องผูกเนคไทใส่สูทหรอกสารภาพบาปจริงป่ะไปอยู่ห้องน้ำแก้ผ้าคนเดียวสารภาพไปเลยโอ้สบายมากโอเคไหมเนี่ยถ้าเป็นบุคคลมีพิธีตรองก็เรียกว่าขอขมาไงนั่นแหละนั่นแหละวันไหว้ครูบ้านเราเนี่ยไหว้ครูเคยนึกไม่ดีกับคุณครูคนนั้นคนนี้ไหมครับเห็นไหมถึงวันเวลาไหว้ครูเดือนมกราแบบจำไม่ได้ยุคสมัยผมเนี่ยมันมีทั้งอะไรมีดอกมะเขือมีมะเขือพวงแล้วก็มีหญ้าแพรกเลยนะหญ้าตีกันนั่นมัดเป็นห่อเข้าไปทุบเข้าไปจะให้ดีใส่เทียนนิดนึงทูบนิดน้อยประมาณเนี่ยไหว้ครูหรือในหนึ่งก็ขอขมาคุณครูนั่นแหละครับก็คือสารภาพบาปโอ้ยมันจะไม่ยากวงเล็บหาอะไรวะเนี่ยเห็นไหมเข้าใจไหมนั่นแหละแล้วคุณครูก็ให้ศีลให้พรนี่คือวัฒนธรรมนะครับเป็นวัฒนธรรมนะประเพณีวัฒนธรรมนี่คือใช่โอเคไหมครับทีนี้สำคัญว่าหน้าวันนี้คุณครูที่รักทุกท่านทุกคนเคยมีความรู้สึกนึกคิดว่าจะทำให้เป็นตัวอย่างดีๆของเด็กบ้างไหมให้มันกราบไหว้ให้เด็กๆกราบไหว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจน้อมนำประเพณีแบบโยนิโสมนสิกาเหมือนกราบพระสงฆ์องค์เนรโยนิโสไม่ใช่ไหว้กราบแบบอะไรของหมาก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเอางั้นเหรอมันจะมีความนอบน้อมด้วยนะแปลว่าน้อมนำทั้งกายและใจใช้คำว่าสารภาพบาปมันก็เหมือนกับว่าเป็นทางลึกๆด้วยมันมีความนอบน้อมในทีมันเองครับว่าสารภาพบาปในสถานที่อันเป็นของศาสนาสุเรามัสยิดได้หมดวัดวารามได้หมดโบสถ์วิหารได้หมดแม้กระทั่งควายยืนกลางทุ่งก็ได้โอเคไหมครับเพราะว่าทุกอย่างที่ตัวเราขอให้รู้คำว่าผิดอย่างเดียวสำนึกโอเคไหมถ้าหากว่าเป็นบุคคลอะไรก็ตรงๆก็ยิ่งดีประมาณนั้นโอเคนี่สารภาพโอเคไหมครับถ้าเราฆ่าสัตว์ตัวเล็กเช่นมดหรืออะไรให้เรามีความรู้สึกผิดในใจคนรุ่นเก่าสอนมาว่าเป็นบาปโอเคลงต่อเรียบร้อยนะครับถ้าหากว่าไปฆ่ามดเมื่อเช้านี้จะสารภาพบาปต่อมดไปกราบมดนี้ไหมเนี่ยได้ป่ะตียุงให้ตายเมื่อเช้าเมื่อคืนที่ผ่านมาสารภาพบาปต่อยุงยุงบินมาวันนี้ยกมือไหว้ยุงเอางั้นไหมโอ้ยแล้วไปของแข็งเห็นไหมครับต่อไปก็จะทำอีกก็แข็งดีใช่ไหมขอโทษนะเว้ยยุคลุงงองนี่สบายเลยตอบทีไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วอ้าวจริงกินทีทั้งตัวเลยไม่ต้องมาเกิดแล้วกินทีเนี่ยไม่ต้องเกิดอีกเกิดอีกทุกอีกลุงงองกินไม่ได้นะครับโอเคนะโอเคหมดจ้าสวัสดีลุงวันนี้ลุงตกใจเหมือนลุงเคยบำบัดให้หนูอ๋อโอเควันนี้ลุงตกใจเหมือนลุงเคยบำบัดให้หนูลุงตกใจอ๋อเข้าใจโอเคเคยบำบัดให้หนูมันต้องคอตกเลยหนูคนที่ว่าเนี่ยคอตกเลยต้องเคาะกันหลายนาทีเหมือนกันล่ะวันนี้ลุงวันนี้นะฮะก็ทำนองเดียวกันแต่ก็แวบไปนิดหนึ่งนะครับก็ฟื้นมาปุ๊บคนละเรื่องเลยนะครับโอเคครับรับแซบครับลุงประเทืองรับพลังงานลุงไม่ทนเพราะไม่ได้ตั้งตัวค่ะลุงประเทืองวันนี้นะฮะรับพลังงานลุง
ไม่ทันไม่ทนได้ไม่ทันไม่ทนนี่เขียนไม่ทนนะครับเพราะว่าไม่ทันกันแล้วกันเพราะไม่ได้ตั้งตัวลุงลืมบอกเขาให้หายใจแต่สินทุง่วงนอนไม่ได้ตั้งตัวเช่นเดียวกันไม่ได้เตือนลุงวันนี้หายใจความจริงก็เตือนตลอดหายใจไว้นะอย่าหยุดหายใจที่นี่ไงเดี๋ยวจะได้เผาออกมาได้ครับเดินแค่เดินมาก็บองออกเตือนทีแรกนั่งโป๊ะคำแรกนะคำแรกด้วยอย่าหยุดหายใจที่นี่นะครับเดี๋ยวงานจะเข้าดีแล้วที่มีลูกหลานมาด้วยโอเคไม่รู้เวลาผมทักใครเห็นเล่นๆเนี่ยส่วนมากผมก็ไม่ทักหรอกผมจะรู้คนนี้มันจะรู้เป็นในๆรู้เป็นในยะเดินมาหน้าซิดหน้าเสียวก็รู้แล้วโธ่โอเคนะไปต่อครับผมจิตอยู่ตรงไหนของร่างกายครับแล้วจิตต้องใช้ความรู้สึกไหมครับถ้าพูดคำว่าจิตอุปมาก็แล้วกันนะอุปมาว่าถ้านึกคำว่าจิตให้นึกถึงจับเอาไว้ในกระสอบเอาไว้หนึ่งกระสอบและโยนข้าฟ้าฝั่งคลองไปฝั่งเอาไว้ฝั่งนู้นเลยเนี่ยโอเคไหมคำว่าจิตจิตเป็นนามธรรมล้วนๆครับยิ่งจิตบริสุทธิ์เนี่ยโอ้โหมันสุดยอดของความบริสุทธิ์มันเป็นนามมันไม่ใช่ของสิ่งของแบบนี้มันอุปมาว่าถ้ามันจับใส่กระสอบได้จิตขอให้นึกซะว่าเอาไปจับใส่กระสอบแล้วก็โยนเอาไว้ฝั่งคลองฝั่งนู้นฝั่งคลองฝั่งนู้นนะฮะอย่าวุ่นวายกับมันนี่ครับว่าจิตหมายความอย่างนั้นนะครับคุณทะเลลึกจิตอยู่ตรงไหนของร่างกายครับแล้วจิตต้องใช้ความรู้สึกไหมครับเอาจิตไม่ใช่ถอดจิตนะที่ว่าเนี่ยมันเป็นการสมมติฐานเพื่อมองเห็นภาพจิตมันมีกายใจจิตโอเคไหมครับใจกับจิตมันแยกจากกันไม่ออกหรอกขออภัยพ่อกายกับใจโทษทีครับมันเป็นหนึ่งเดียวกันความจริงจิตมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกันนั่นแหละครับนะการอธิบายของสามสิ่งในวิธีเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายการที่จะอธิบายของสามสิ่งอยู่ในที่เดียวกันไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นทุกขังอนิจจังอนัตตากฎพระไตรลักษณ์ของสามสิ่งเช่นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนของสามสิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเห็นนะจิตก็เช่นเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นจับแยกไปก่อนซะปุ๊บก็บอกเห็นภาพเหลือกายกับใจของเราโอเคนะพอเวลามาถึงกายกับใจปุ๊บในต่อกายก็พูดถึงใจก็ต้องสงบใจสงบมันเป็นยังไงความหมายของคำว่าใจสงบมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันได้แค่ภาษาโอเคไหมครับไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกผมก็ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายถ้ามันง่ายมันจะมีลุงออกมาพูดให้ฟังเลยก็เพราะมันยากนะมันต้องมีลุงออกมาเล่าให้ฟังในนาทีนี้วินาทีนี้โอเคไหมวันนี้ก็วันที่20สิงหาเนาะใช่ป่ะลุงมันจะใช่20สิงหา2562นะครับวันนี้นะครับยืนยันว่าถ้ามันง่ายผ่านๆมานะฮะมันไม่มีลุงหอกมาเล่าให้ฟังในระดับนี้ได้หรอกก็เพราะมันยากจึงเกิดลุงหอกมาให้เล่าให้ฟังแบบง่ายๆโอเคไหมครับมันต้องงั้นสิงั้นจะไปต่อได้โอเคนะก็ยังไงก็ตามครับเรื่องของความรู้สึกนี่นะฮะเป็นตัวต่อเชื่อมระหว่างกายกับก
ายกับใจก็ว่าได้ครับนะความรู้สึกที่มันต่อเชื่อมมันอยู่แล้วใจกับจิตนี่มันยิ่งแนบเนียนมากใจกับจิตยิ่งโอ้โหเอานะกายคือความรู้สึกต่อกับใจนี่นะนะน้ำอากาศนี่ฮะได้ผลจริงๆครับน้ำอากาศได้ผลมากพยายามติดตามทุกฝีก้าวของไตเติ้ลแมนครับนะครับผมบอกให้ชัดๆกันอย่างนี้อะไรก็ตามที่ออกจากปากผมเนี่ยแปลว่าลุงหอกการันตีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับอย่าคิดว่าผมจะการันตีใครง่ายนะด้วยอย่าคิดเด็ดขาดนะครับจะบอกให้ทราบเอาไว้นะครับเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ของเล่นนะครับคนเราตายไปจะเกิดเป็นสัตว์ได้ไหมครับตอบไม่ได้ครับผมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามนุษย์มันวิวัฒนาจากการเป็นสัตว์มาก่อนนะครับแต่มันขึ้นชั้นมาแล้วโอเคไหมครับขึ้นชั้นมาแล้วจะเป็นสัตว์อีกเป็นไปไม่ได้เลยฟังต่ออย่าลืมนะครับว่าตายไปแล้วตกนรกผมไม่ยอมรับเด็ดขาดนะครับไม่ยอมรับเลยนะครับนะโอเคนะมันอธิบายอย่างนี้ถ้าทำดีหนีชั่วจนเป็นนิดตั้งแต่เกิดมันตายถ้าเสียว่ายังต้องเกิดอีกต่อไปโอเคไหมฟังใหม่ตั้งแต่เกิดถึงตายถ้าทำดีมากกว่าชั่วแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นชาติสุดท้ายแปลว่าต้องเกิดใหม่แน่นอนโอเคนะเอาล่ะจะเกิดยังไงล่ะจะตกนรกไหมจะเป็นสัตว์อะไรต่างๆนะที่เขาว่าไหมผมบอกไม่เด็ดขาดแน่นอน 100% ถามว่ามันเป็นยังไงเช่นเอาเป็นว่าถ้าทำดีหนีชั่วนะทำดีหนีชั่วนะเป็นหลักนะครับทำดีหนีชั่วนะเอาว่าทำชั่วทำดีมากกว่าชั่วก็แล้วกันโอเคไหมทำดีมากกว่าชั่วมันจะมีคำว่าทำชั่วมากกว่าดีด้วยเอาล่ะทำดีมากกว่าชั่วถ้าเกิดโอ้โหดีจังเลยนะที่ดีจังเกิดครั้งต่อไปจะสวยกว่าเดิมก็มีสำนวนอยากสวยให้รักษาศีลอยากรวยทำบุญน่ามาเคยได้ยินไหมครับอยากสวยรักษาศีลอยากรวยทำบุญมากๆเข้าท่ามกันนะคนไหนพูดที่ว่าผมไม่เคยพูดในเรื่องพวกนี้ไม่รู้ไหมนะลุงหงไม่เคยพูดพวกนี้นะครับเอาเป็นว่าดีกับชั่วเป็นหลักทำดีมากกว่าชั่วชาติชีวิตนี้หาอยู่หากินไม่คุ้มปากคุ้มท้องเห็นไหมเกิดครั้งหนึ่งไปได้พอปากพอท้องนะชาตินี้พอกินพอใช้ครั้งต่อไปมันจะเหลือกินเหลือใช้ย้ำถ้าทำดีมากกว่าชั่วนะผมย้ำคำนี้มันที่สุดชัดไหมครับน่าคิดต่อได้เองคำว่าทำดีหนีชั่วโอเคนะหรือทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดถ้าเป็นการเกิดครั้งต่อไปทุกอย่างจะดีหมดทั้งรูปร่างทั้งผิวพรรณทั้งการอาชีพทั้งสติปัญญาโอเคไหมครับทั้งทรัพย์สินการจะดีหมดทุกเรื่องถ้าทำชั่วมากกว่าดีแย่กว่าเดิมทุกเรื่องแต่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีแน่นอนเห็นไหมครับมันจะวนอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจงยึดเอาไว้เป็นหลักทำดีหนีชั่วจงทำดีสุดขั้วหนูหนีชั่วให้สุดขีดนี่คือภาษาลูกหลอกทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วจนสุดขีดทำใจให้สงบทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นชาติสุดท้ายทุกรายภาษาเก่าเนี่ยนะภาษาเก่าภาษาเดิมภาษาก็จงทำดีละชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้สะอาดและผ่องใสนั่นคือภาษาเดิม 2,500 ปีมาแล้วภาษาใหม่ทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดเขตทำใจให้สงบทำจิตให้ผ่องใสจบเป็นแม่นครับเป็นภาษาต้องจำเพราะเป็นภาษาลูกงอกขอร้องให้จำ
พราะจำไปแล้วไม่เสียสตังค์หรือว่าใครเสียบอกเสียครับไม่ได้เสียอะไรเลยโอเคไหมครับไปต่อแล้วนะ ขอบคุณลุงจินโอเคโอ้คำชมไม่เอานะครับแล้วที่นี่นะไม่ต้องการคำชมลุงออกไม่ต้องการคำชมนะครับแล้วอ่านเต็มๆไม่ฟังก็ได้ทำไมถึงไม่ชอบไม่ชอบคำชมไม่เอาคำชมนะครับขอพระคุณท่านลุงเจ้าค่ะสินธุมั่นใจท่านลุงเจ้าค่ะนี่มันเป็นคำชมลุงออกไม่ต้องการคำชมลุงท่านเข้าใจโอเคไหมให้ท่านเข้าใจแล้วพัฒนาดีรักษาตัวเองได้โอเคไหมครับต้องการให้ท่านรักษาตัวเองเพราะว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของไม่สบายตัวเนี่ยมันเป็นมาทั้งโลกเมื่อกี้ก็อ่านให้ฟังแล้วว่าโรคภูมิแพ้ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับเราจะไม่แพ้อะไรรู้จักลุงงอกนะต้องยึดเป็นสาระเลยเพราะลุงงอกไม่เคยแพ้อะไรทำไมลุงหงไม่เคยแพ้เพราะว่าลุงหงไม่เคยเอาชนะใครแม้เอาชนะอะไรมันยังไม่แพ้อะไรโอเคไหมครับ ลุงหงไม่เคยเอาชนะอากาศแม้ว่าเขาจะบอกว่ามันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันไม่ดี เขาว่ามันไม่ดีก็ไม่เคยเอาชนะมันอ่ะก็ไม่แพ้มันนี่นะเห็นไหมคนมีปัญญาคิดอย่างนี้โอเคไหมบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาเขาคิดอย่างนี้โอเคไหมครับเขาจึงไม่แพ้อะโอเคไหมครับ นะไปต่อครับนะต่อไปหมดแล้วนะก่อนตายถ้าเรามีเงินเก็บมากมากมีที่อยู่อาศัยมีทรัพย์สินของการเกิดครั้งต่อไปส่งผลให้เรามีเงินมีที่อยู่อาศัยทำไม่ดีแต่ชาตินี้มีของกินของเก็บของใช้เหลือเฟือโอ้โหตรงนั้นละยังคิดจะเกิดใหม่อยู่แล้วรู้จักลุงยังจะรู้นักยังคิดจะเกิดอีกเลยต้องเป่าได้แล้วติดมันขอเป็นชาติสุดท้ายนะขอร้องนะครับขอเป็นชาติสุดท้ายก็พอแล้วมีทั้งหมดเยอะๆนี่ก่อนตายถ้าเรามีเงินเก็บมากมายมีที่อยู่อาศัยมีทรัพย์สินของมีเยอะแยะกันเลยกันการเกิดครั้งต่อไปส่งผลให้เรามีเงินมีทองอยู่อาศัยสบายไหมครับก็บอกอะไรกันเมื่อกี้เนี่ยถ้าทำชั่วมากกว่าทำดีสิ่งที่มีทุกวันนี้มากเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละมันจะน้อยลงทุกเรื่องโอเคไหมถ้าทำดีมากกว่าชั่วของที่ไม่ดีมันจะดีขึ้นไปทุกเรื่องจำได้จำภาษาไทยก่อนครับภาษาหลักครับนะสุดท้ายแล้วถามว่าจะยังเกิดอยู่ไปถามนะครับคนที่มีลูกทุกคน100คนไม่เกิน5คนจะตอบว่าอยากจะมีลูกอีกอยากเกิดอีกอยากมีลูกมีผัวอีกขอไปสุภาพเกินไปโอเคนะไม่เกิน5คน นอกนั้นพอแล้วจ้าโอ้ยพอแล้วจ้าเข็ดแล้วจ้าประมาณนั้นนะครับน่าเนี่ยพอรู้ว่าเข็ดนะก็ทำไงล่ะจะไม่ต้องเกิดอีกมันก็มีคำถามง่ายๆนะมีคนสามารถทำให้พาได้ไม่เกิดได้ก็แล้วกันขอให้ตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดเข้าไว้เถอะมีคนพาไปถึงจุดที่ไม่เกิดอีกได้ก็แล้วกันนะครับโอเคนะเข้าใจนะคุณทีวีอธิบายแค่นี้ก็น่าจะอ๋อนะนะโอ้ถึงบางอ้อเนาะทำดีนี้จะมีเยอะๆก็ต้องทำดีหนีชั่วและปักหมดเลยขอพระเจ้าสุดท้ายที่เหลือ
หนึ่งหอบไปด้วยสิถ้าทำได้ก่อนจะไปเบิ้ลๆให้ใครก็ได้เอาไปเลยคนข้างรั้วข้างบ้านเอาไปเลยถ้าไม่มีญาติโกคนติดก็ให้เป็นเลยให้ไปหมดเทหน้าตากไปเลยขออย่างเดียวตายเวลาตายไปเผาหน่อยเว้ยแค่นี้อย่าให้แมลงมันตอมนะเว้ยไม่ต้องไปใส่ตู้เย็นหรอกครับไม่ต้องใส่ห้องเย็นไอ้พวกฉลาดมากหรือฉลาดน้อยตายแล้วยังทำห้องเย็นให้อยู่คิดได้ยังไงเอาอะไรคิดนะเป็นการค้าหมดไปแล้วเป็นไรเพราะความเป็นการค้าเพราะความเชื่อเห็นไหมครับเพราะความเชื่ออยากจะอยู่สบายย้ำความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับก็ดีเหมือนกันนะจะให้คนอื่นเขามีอาชีพกันบ้างก็ดีเหมือนกันก็ดีไปอย่างคิดสองด้านนี่เป็นไงครับด้านดีด้านไม่ดีนะอยู่ที่ความเข้าใจพวกนี้นะครับง่ายๆถ้าเป็นลุงหอกนะลุงหอกบอกให้เลยไม่มีใครได้เผาลุงหอกจริงๆผมไม่ให้ใครเผาผมหรอกกลัวคนนั้นจะบาปกรรมต่อทำให้ตัวลุงหอกร้อนไงบาปกรรมต่อปิดสวิตช์เลยไม่ให้ใครเผาลุงหอกแปลว่าไม่ต้องการให้ใครได้รับโทษว่าไปนอนโอ้โหพูดจริงก็ว่าตัวเองเป็นใครได้เลยโอ้หงอกเอ้ยหลงตัวเปล่าวะเนี่ยหลงตัวหรือเปล่าวะนี่ฮะนะเรียนฟังอย่าคิดมากพี่ไม่คิดมากก็ไม่ได้มนุษย์คิดมากมากคิดจนมันสุดความคิดจนไม่จะให้คิดคิดมันมากก็ไปเถอะถ้าเองมันรู้เองโอเคไหมผมดูเวลาแล้วนะฮะ3:30แล้วมีคนจะไปธุระทำไมการไม่เกิดอีกจึงคิดว่ามันดีครับแล้วการเกิดใหม่มีข้อดีไหมครับกัมมุนาวัตติโลโกภาษาพุทธศาสตร์การเกิดเป็นทุกข์นะคุณโยมหรือว่ามีสุขคนที่ยังไม่เห็นทุกข์อย่าลืมนะทุกข์มันซ่อนอยู่ในสุขจำด้วยครับเหมือนกันกับคำว่าความหมายเดียวกันคือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เหมือนกันครับความหมายเดียวกันเป๊ะเลยทุกมันซ่อนอยู่ในสุขยอมรับเถอะครับสภาวะดูเหมือนหนึ่งตัวเราไม่เคยทุกตื่นขึ้นมาก็หิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำคันก็ได้เกาตายไปแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีคนเอาไปเผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองประมาณนั้นแหละครับก็ไม่น่าจะมีทุกอะไรเลยจริงๆสภาวะภายในมันเป็นทุกตัวนี้จะเป็นตัวที่เข้าใจยากคำว่าสภาวะแห่งทุกนั้นจะเข้าใจยากพอมันเข้าใจยากรู้กันแบบหยาบๆก็เลยอะไรก็เลยมีบุญมาแลกทุกนั่นไหมโอเคไหมถ้าทุกผมก็เป็นบาปเอาบุญซะเอาบาปมาขู่เอาสวรรค์สุขนะฮะคำว่าสวรรค์ความหมายก็คือสุขนั่นแหละครับความหมายของคำว่าสวรรค์คือความสุขอย่าไปต่อเพราะเราจะเลิกพูดคำว่านรกกับสวรรค์นะเราคำว่าทุกข์กับสุขมาว่ากันถูกไหมเอาดีกับชั่วมาว่ากันแค่นี้ก็พอแล้วมนุษย์อย่าไปจับใส่และใส่หมองมันจะเกิดไปนะมันเออร์เลอร์เสร็จแล้วก็มาบอกว่าอันไซเมอร์พาร์กินสันแล้วก็เดือดร้อน2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจลุงหงอกอีกก็ลุงหงอกก็แย่สิครับทีนี้ใช่ไหมครับลดภาระมันได้ไหมล่ะทีนี้ตามความเข้าใจร่วมกันนี่แหละครับมันจะมีโอกาสลดได้เนาะผมจะได้ไปทำอย่างอื่นบ้างไม่ใช่แล้วครับงานผมมีเยอะนะเอาละจบไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคครับทางเฟซก็มีคำถามเพิ่มเติมทุกคักคักทุกคักคักทุกคักคักนั่นเหมือนรถตกฟังเคยนั่งรถไฟไหมครับจากกรุงเทพอุบลกรุงเทพขอนแก่นกรุงเทพเชียงใหม่เงี้ยกรุงเทพหาดใหญ่กรุงเทพหาดเล็ก
กรุงเทพนครศรีกรุงเทพนราธิวาสมันขึ้นในระดับทุกข์คักทุกข์ทุกข์สมัยเดินทางจากอุบลเข้ากรุงเทพขึ้นรถไฟครั้งแรกเสียงมันเฮ้ยมันเฮ้ยมันเสียงมันเหมือนนั่งเนี่ยจริงๆเชียงใหม่ไม่มีสะดุดเลยนะครับเคลื่อนที่เนี่ยแป๊บโอ้โหเวลาหยุดก็แป๊บไม่กระตุกไม่กระชากเออมันแน่ไปรถไฟบ้านเราทุกข์คักทุกข์คักทุกข์คักแต่ว่าทุกข์คักมันก็กินใจผมไอ้ผมฟังเสียงอะไรต่างๆมันแปลเป็นนู่นนี่นั่นมาตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรชาโรเป็นฟังเสียงรถไฟแล่นสะดุดล้อสลดรางเสียงดังทุกคักคัก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 ความเร็ว50กิโลเมตรต่อหนึ่งชั่วโมงนับไม่ทันเลยทีนี้เข้าไหมเข้าสู่ฟังบางคนหน้าจอเนี่ยเคยนั่งรถไฟบ่อยเนี่ยลองนั่งดูสิบรรยากาศนั่งรถไฟเป็นไรเป็นไรคนหนุนเขาน้อยเห็นเขาบอกเขาจะขาดทุนไม่ใช่เหรอรถไฟน่ะคนหนุนเขาน้อยพี่ตัวนุ๊กปีไม่ใช่เหรอรัฐถึงวิสาหกิจที่มีกำไรมากจะบอกประปาเนี่ยมีแน่นอนไฟมีแง่แง่อะไรคนนี้อย่าไปไล่นะครับมันไม่ใช่นักบริหารเกียรติถ้าเป็นนักบริหารรู้ทุกรั่วจะรู้ทุกที่แหละเป็นไม่รู้ไม่ยอมอะไรเลยถ้าจะเป็นนะโอเคจบข่าวนะปัญหามันขัดใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมมือดูสิขอวัดผลดูสิครับนิ้วมือ5 4 3 2 2 1 2ครึ่งโอเคสรุปรวบยอดแล้วก็โอเคนะโอเคไปด้วยกันไปด้วยกันเลือดเรานี่อย่าลืมแชร์กันแล้วกันโอเคครับแชร์ได้ครับนะขอให้ทุกคนก็รับทราบก็รับโปรดรับรู้รับทราบแต่เวลารับรองอย่ามารับรองลุงหมอบให้รับรองตัวท่านเองนะรู้และเข้าใจฟังทันตามลีลาลุงหมอบเป็นเช่นนี้แหละโอเคนะครับขอให้ท่านได้รับเต็มส่วนตั้งชั่วโมงครึ่งครับโอเคบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้ก็ประกาศสมาชิกชอบตามปกติช่วยนานขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้และหรือพอเดือพอนะครับกระทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หาใช่ไหมโอเคนะใครเอาขี้หมามาให้กับผมก็บอกว่าคูณกลับเกินไปกว่าเดิมเนี่ย500ท่านให้ก็ตามทีคูณกลับไปเกินกว่า500เท่าทุกอย่างโอเคไหมดีไหมพี่แฟร์เนาะผมว่าแฟร์ดีนะ เอาขี้หมามาเอาคืนไป500กล่อง ผมว่ามันก็แฟร์ดีเหมือนกันก็ถามคิดได้ไงลุงบอก ทำบุญนี่ถูกให้ทุกคนแล้วจะได้โดนเตือนไว้หน่อยนึงเผื่อรถไฟจะได้ไม่ตกรางจะได้ไปสุดรางกันสักทีนึงปีนี้ชาตินี้มันสุดรางก็ไปสุดการเกิดครั้งต่อไปนั่นแหละหมายความอย่างนั้นนะเอาล่ะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินก็เพื่อชพานะสามสหายเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองดูแลคนดีปกป้องคุ้มครองคนดีส่งเสริมการทำอาชีพกินที่ดีที่ทำดีชั่ว
โอเคนะครับส่วนถ้าหากว่าที่ทำชั่วมากก็ดีตรงนี้ส่วนเดี๋ยวเสร็จมาลากกักเองนะครับสังเกตข่าวสารไหมครับประเภทคิดว่าดีนะความจริงมันชั่วอย่างนี้เป็นต้นนะเอาเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราแต่เราก็แค่นี้ก็พอเอวังเนาะเอาล่ะเอวังวิทยาตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพูด thank you very big จบข่าวครับผม